นกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็มีภาษามีเสียงแต่ละอย่างแต่ละอย่างต่างกันไปแต่ภาษาเสียงของนกแต่ละอย่างเขารู้เรื่องเขารู้ภาษากันภาษาสัตว์อื่นๆทั้งหมดการรู้ภาษาของสัตว์อื่นทั้งหมดจะรู้เรื่องเท่ามนุษย์ไม่ได้มนุษย์รู้เรื่องรู้ภาษามีภาษาสื่อสารได้ดีกว่าสัตว์อื่นๆพระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์เลิศและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนจะต้องอาศัยร่างกายที่สมมติกันเรียกว่ามนุษย์นี้จึงสามารถที่จะยังสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมโพธิญาณให้เกิดขึ้นได้สัตว์อื่นๆแม้แต่เทพเทวดาอินพรหมก็ไม่สามารถที่จะยังความเป็นพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นในโลกหรือพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสัตว์ทุกอย่างในโลกที่เกิดตายเกิดแก่เจ็บตายสัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่เลิศที่สุดบรรดาเราได้ของเลิศที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองให้พากันรักษาสมบัติที่เลิศที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองนี้ไว้ให้ดีมีกายรักษาไว้ให้ดีมีวาจามีคำพูดรักษาไว้ให้ดีมีจิตใจความนึกคิดรักษาไว้ให้ดีให้การกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจอยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมเป็นธรรมยุติธรรมความชอบธรรมเป็นธรรมยุติธรรมนี่ล่ะเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลหรือเรียกว่ารักษากายของเราไว้ดีรักษาวาจาของเราไว้ดีแล้วรักษาจิตใจของเราไว้ดีแล้วและให้พากันพยายามรักษาให้ดียิ่งขึ้นไปความดีจะมีขึ้นจะเกิดขึ้นอาศัยการกระทำอาศัยความพยายามถ้าหากว่าไม่มีการกระทำไม่มีความพยายามความดีจะเกิดจะมีขึ้นไม่ได้ตรงกันข้ามกับความไม่ดีความชั่วไม่ต้องรักษาไม่ต้องพยายามเหมือนกับบ้านเรือนที่สกปรกไม่ต้องเรือนที่สกปรกไม่ต้องไปพยายามให้มันสกปรกที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องไปพยายามให้มันรุงรังนี่ด่านวัดด่านบ้านห้องน้ำห้องส้วมไม่จำเป็นต้องการให้มันรุงรังสกปรกถ้าหากว่าไม่รักษาแล้วมันสกปรกเองความชั่วหรือว่าบาปอกุศลก็เหมือนกันไม่ต้องไปพยายามให้มันเกิดปล่อยไปแล้วมันเกิดเองมันเป็นเองส่วนความดีต้องมีความพยายามนี่ความดีจึงเกิดจึงเป็นจึงมีขึ้นเป็นสมบัติของเราและความดีนี่เป็นสมบัติที่จะสร้างสรรค์เราให้สูงส่งขึ้นความชั่วก็เป็นสมบัติของเราเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าสมบัติชั่วสมบัติชั่วมีแต่ที่จะสร้างคนทำคนให้มีสมบัติชั่วนั้นเป็นคนชั่วขึ้นมาทั้งคนเป็นชั่วคนชั่วขึ้นมาเพราะการไม่รักษากายวาจาใจไว้ให้ดีปล่อยกายปล่อยวาจาปล่อยใจนี่ในที่สุดปล่อยมันก็กลายเป็นไปด้วยความชั่วเหมือนกับบานช่องปล่อยไม่รักษามันก็เต็มไปด้วยของสกปรกรกรุงรัง
เราได้ของประเสริฐเราได้สมบัติเห็นได้ของเลิศมาด้วยกันทุกคนแล้วให้พากันตั้งใจรักษาสมบัติที่ประเสริฐสมบัติที่เลิศนี้ให้คงไว้ถ้าหากว่าเราไม่รักษาสมบัติที่ดีที่เลิศอาจจะมีแต่ที่จะเสียไปเพราะร่างกายที่เป็นร่างกายที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตใจในโลกมีอยู่มากถ้าหากว่าเรารักษาร่างกายความเป็นมนุษย์ของเราไว้ไม่ได้ร่างกายอื่นๆก็มีดินร่างกายสัตว์อื่นๆก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟในเมื่อเราไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายที่เป็นมนุษย์เราก็จะต้องได้สมบัติคือร่างกายที่สมมุติว่าเป็นสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์เพราะจิตใจของเราเหมาะสมอยู่ในสภาพร่างกายนั้นๆร่างกายของเรารักในเมื่อเรารักษาจิตใจไว้ให้ดีร่างกายที่เป็นมนุษย์นี่ก็มีความเหมาะสมนี่เหมาะสมกับจิตใจของเราที่มีกาที่มีคุณมีคุณธรรมที่มีศีลมีธรรมที่มีบุญมีกุศลให้พากันรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้สมบูรณ์ด้วยความดีสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศลถึงว่า การเกิดการแก่การตายของเราจะมีไปอีกยาวอีกนานในเมื่อเราสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศลเกิดที่ไหนก็มีแต่สมบูรณ์ด้วยสมบัติที่ดีนี่จะเกิดที่ไหนก็สมบูรณ์ด้วยสมบัติที่ดีกายสมบัติก็เป็นกายที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี่รูปสมบัติก็เป็นรูปที่ว่าสะอาดสะอ้านมีสามีมีภรรยาก็มีสามีภรรยาที่ดีจึงว่าในเมื่อเรามีความดีมีบุญมีกุศลแล้วเรามีโอกาสที่จะเจอมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความดีถ้าหากว่าเรามีความมีดีเรามีโอกาสที่จะเจอจะสัมผัสสิ่งที่เราไม่ปรารถนาทั้งที่เราไม่ปรารถนาแต่เราก็จะเจอสิ่งนั้นเพราะความเหมาะสมภายในจิตในใจของเราเหมาะสมในสภาพที่ไม่ดีนั้น เรื่องเหล่านี้เราต้องคิดในเมื่อเราคิดแล้วก็เป็นธรรมที่จะเตือนจิตเตือนใจของเราให้ขยันขันแข็งไม่ประมาทอะไรเป็นความดีอะไรเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเป็นการกระทำที่จะเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์เราให้สูงส่งก้าวหน้าเราจะต้องรีบทำเพราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะหยุดเมื่อไรไม่มีเครื่องหมายมันจะหยุดเมื่อไรมันไม่ได้บอกล่วงหน้าพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทให้ทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งในขณะที่ลมหายใจเขายังเข้าและยังออกอยู่ถ้าหากว่าเขาหมดเขาหยุดเขาไม่เข้าเขาไม่ออกเราจะทำความดีต้องการที่จะสร้างความดีก็ไม่มีโอกาสที่จะทำไม่มีโอกาสที่จะสร้างได้เพราะหมดสภาพ ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟหมดสภาพแล้วไม่สามารถที่จะเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟอันนี้มาทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นได้ถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟยังมีสภาพยังมีความสมบูรณ์ยังมีความสมดุลนี่ยังเป็นปกติก็สามารถที่จะทำสิ่งที่เราต้องการได้หัวพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ประมาทการทำความดีให้รีบทำเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบอะไรเปรียบหน้าคิดเปรียบหน้าคิดเปรียบหน้าฟังการทำความดีให้รีบทำเหมือนกับไฟไหม้ผลไหม้ผม
ที่ศีรษะให้รีบดับโดยเร็วพลันไฟไหม้ผมบนศีรษะเรารีบดับคันไงขนาดเอขนาดไหนเราก็ต้องทำคุณงามความดีบุญกุศลเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะเรานี่และพยายามทำให้ติดต่อติดถ้าหากว่าเราทำทิ้งกว้างทำแล้วก็เลิกละไปต้นไม้ถ้าหากว่าเราจะปลูกแล้วก็ไม่ดูแลรักษาปลูกทิ้งปลูกว่าบางทีมันก็ตายไปจึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนทั้งการทำให้เกิดและสอนให้รักษาสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นนั้นให้ทรงไว้ไม่เสียหายไปและมีการพยายามทำให้ยิ่งขึ้นไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นให้งอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะทุกคนก็ตะเกียกตะกายต้องการให้ได้ต้องการให้ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้แต่จะถึงแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับสติปัญญาคำว่าสามารถไม่ใช่ว่าทำงานเก่งคนทำงานเก่งแต่ไม่มีความสามารถก็มีคำว่ามีความสามารถนี่สามารถรอบได้ทำงานเก่งก็ทำงานเก่งและก็มีความสามารถในการที่จะให้เจ้านายยอมรับอันนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ทำงานเก่งเหมือนกันและความสามารถที่มีความสำคัญก็คำว่าคุณธรรมคุณธรรมนี่ขาดไม่ได้จะทำงานเก่งเจ้านายเมตตาแต่ขาดคุณธรรมก็ไปไม่ไหวต้องมีความสามารถในการทำการทำงานมีความสามารถในการที่ให้เจ้านายและลูกน้องยอมรับและมีความสามารถในการที่จะเอาชนะเจ้าของชนะใจเราเองชนะใจของเราที่จะคิดไปในทางที่จะดึงที่จะทวงเราไปในทางที่ต่ำเราต้องเอาชนะเราให้ได้เราต้องเอาชนะใจของเราที่คิดที่จะดึงที่จะฉุดที่จะลากที่จะกดลงไปในทางต่ำนั้นเราต้องเอาชนะใจเนี่ยใช่ไหมชนิดนี้ให้ได้ถ้าหากว่าเราเอาใจเราชนะใจของเราที่จะฉุดจะดึงจะกดเราไม่ได้เรานี่ละจะเป็นผู้ที่กดเราเองเรานี่ละจะเป็นผู้ที่เหยียบย่ำเราเองไม่มีใครเหยียบย่ำกดเราดอกเจ้านายจะเมตตาเราสักขนาดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่เราไม่เมตตาเราในที่สุดก็ไปไม่ไหวจึงว่าความเจริญก้าวหน้านี่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถหลายๆด้านความสามารถในการทำการทำงานส่วนมากความสามารถในการทำงานทำการนี่มีความสามารถโดยการทุกคนแต่ความสามารถในการที่จะให้เจ้านายยอมรับนี่อันนี้บางทีมีความสามารถไม่เต็มยิ่งยอมกว่ากันไปคำว่าความอ่อนน้อมนี่คำว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เป็นเสน่ห์ของคนที่มีความอ่อนน้อมอย่างยิ่งคำว่าอ่อนน้อมนี้แม้แต่เดินก็แสดงความอ่อนน้อมแม้แต่จะนั่งก็แสดงความอ่อนน้อมพูดจาปราศัยมีความอ่อนน้อมไปเสียทั้งหมดมือไม้ของเรานี่สิบนิ้วไหวตลอดวันนิ้วมันก็ไม่สึกไม่หรอในไหวใส่ตลอดวันนิ้วของเราก็ไม่หมดไปแม้แต่ในนิ้วเดียว
อันนี้ก็มีความสำคัญมากถึงว่าความอ่อนน้อมนี่เป็นเครื่องประดับคนให้มีความงามทุกระดับมีความงามทุกเพศทุกวัยความแข็งกระด้างนี่เป็นการที่เรียกว่าทำลายความงามให้ลดน้อยใครต้องการความงามต้องการให้มีเสน่ห์มหานิยมต้องทำเราให้มีความอ่อนน้อมนอบน้อมถ่อมตนอยู่เสมอการอ่อนน้อมนอบน้อมถ่อมตนแก่ผู้อื่นนั่นละเป็นการที่เรียกว่านี่ให้คนอื่นนอบน้อมต่อเราเราแข็งกระด้างกับเขาเราแข็งกระด้างกับเขาเราจะให้เขานอบน้อมกับเรามันเป็นไปได้ยากยิ่งว่าขึ้นอยู่กับความสามารถใครจะไปได้แค่ไหนเพียงไรสติปัญญามันสมองถึงจะสำเร็จมาจากสถาบันเดียวกันก็ช่างนี่เวลาทำงานนี่มันสมองก็ยิ่งหย่อนกว่ากันในความสามารถในการทำงานที่เรียกว่านอกเหนือจากวิชาการที่เรียนมามันมีอันนี้ก็มีความสามารถมากๆคนมีความสามารถมีมันสมองดีนี่อันนี้สามารถที่จะสร้างเจ้าของให้ก้าวหน้าไปได้ไกลคนมีมันสมองไม่ดีมีแต่วิชาความรู้มีแต่ที่เรียนมาก็จะเอาแต่วิชาความรู้ที่เรียนประมาณนั้นละเอาไปปฏิบัติหน้าที่การงานบางทีวิชาความรู้มันไม่ถูกกับสถานที่ที่เราไปทำการทำงานนั่นทำงานก็ผลของงานก็ไม่ใครจะปรากฏเท่าที่ควรสรุปแล้วจะก้าวไปแค่ไหนเพียงไรก็ช่างให้ตั้งใจทำงานเต็มสติกำลังความสามารถของเราทุกคนก็เป็นการสร้างเราให้มีความก้าวหน้าแล้วก็เป็นการสร้างชื่อสร้างเสียงของเราทั้งนั้นแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองนี่จะอยู่ในการในเรื่องทางโลกก็เหมือนกันในทางธรรมก็เหมือนกันใครจะมีความรู้ความสามารถแค่ไหนเพียงไรก็ช่างให้ตั้งใจทำเต็มสติกำลังความสามารถนี่เรามีความสามารถแค่ไหนเพียงไรก็ทำตามความสามารถที่เรามีอยู่นั่นในทางชอบธรรมนี่ทำให้ถูกต้องตามไหนชอบธรรมเป็นสติกำลังความสามารถของเราโอกาสที่จะถอยหลังไม่มีมีแต่ที่จะเดินไปหน้าถึงจะเดินไปช้าก็ยังดีกว่าไม่เดินหรือยังดีกว่าถอยหลังการกระทำที่ไม่ชอบธรรมเป็นการกระทำแล้วถอยหลังการกระทำที่ถูกต้องถึงจะมีความสามารถน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปการปฏิบัติจิตใจของเราให้เข้าถึงความสงบหรือเข้าถึงคุณธรรมนี่ก็เหมือนกันให้มีความพยายามให้เต็มที่เต็มสติกำลังความสามารถเต็มสติกำลังความสามารถแต่บางทีการการเดินทางไปนั้นบางทีก็ละอาชัยบางคนก็ไปเร็วบางคนก็ไปช้าเพราะความสามารถของแต่ละคนไม่เสมอกันเหมือนกับเครื่องยนต์รถหรือว่าเครื่องบินอะไรก็ช่างเรือยนต์อย่างนี้เร่งไปเต็มปีจักเร่มในเร่งแต่เต็มที่แต่ความเร็วก็ไม่เสมอกันผลของการปฏิบัติธรรมของแต่ละเราแต่ละท่านก็เหมือนกันนี่จะให้มันสม่ำเสมอกันไม่ได้เพราะความสามารถที่มีอยู่ในเรานี้ยิ่งย่อนกว่ากันถูกอยู่นี่มีกองดินเหมือนกันมีกองน้ำเหมือนกันมีกองลมเหมือนกันมีกองไฟเหมือนกันนี่มีกองธรรมะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่เสมอกันหมดแต่จิตใจนั้นนี่มีคุณธรรมยิ่งย่อนกว่ากันคำว่าคุณธรรมนั้นหมายถึงบารมีที่สะสม
บารมีที่สั่งสมมายิ่งหย่อนกว่ากันแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้ผู้ที่มีบารมีสะสมไว้เก่งกล้าพอได้ยินได้ฟังนี่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงขณะเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะได้สำเร็จมรรคผลเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วนี่แสงอาทิตย์ไอ้โผล่ขึ้นมาดอกบัวนั้นก็บานทันทีนี่อุปมาวันดอกบัวสีเรานี่ถึงจะตั้งอกตั้งใจมีศรัทธาเสมอกันแต่ก็แต่ผลของการปฏิบัตินี่จะให้ได้ผลเสมอกันไม่ได้นี่แต่ถึงจะไม่เสมอกันท่านผู้มีความภาคความเพียรก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้เป้าหมายคือยังไงเป้าหมายอยู่ที่ไหนเป้าหมายก็คือความบริสุทธิ์ของใจนี่เป้าหมายก็คือความบริสุทธิ์ของใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีเป้าหมายอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของใจนี่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลก็คือได้สำเร็จได้ตรัสรู้ได้รู้เห็นใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองเรียกเป้าหมายนี่พระสาวกของพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นสำเร็จสมบูรณ์เป็นพระสาวกก็คือเจอเห็นใจที่บริสุทธิ์ของพระสาวกนั่นเองบรรดาเราก็เหมือนกันมีผู้เป้าหมายถึงบรรลุถึงเป้าหมายก็คือบรรลุถึงความบริสุทธิ์ของใจบริสุทธิ์ของใจที่เราที่ใจของเรามีอยู่นี้ไม่ใช่บรรลุธรรมที่อื่นไม่ได้สำเร็จมรรคผลที่อื่นไม่ใช่ไปสวรรค์ไปนิพพานที่อื่นนี่ไปสวรรค์ก็คือหมายถึงใจของเราเนี่ยนำเป็นมีความสุขสมบูรณ์ปีติเบิกบานไงนี่มรรคนิพพานก็ใจของเรานี่แหละเป็นนิพพานขึ้นมานี่มีแต่ไอ้ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หมายถึงว่าเกตอันตัณหาอาสวะทั้งหลายมันดับไปพระนิพพานแปลว่าความดับอะไรดับเล่ากิเลสทุกอย่างเกตอย่างหยาบเกตอย่างกลางเกตอย่างละเอียดดับขาดจากจิตจากใจใจดวงนั้นนี่เป็นพระนิพพานขึ้นมานี่บรรดาเราทั้งหลายมีเป้าหมายถึงจุดนี้เป้าหมายถึงจุดนี้ไม่ใช่จุดโน้นไม่ใช่เมืองพระนิพพานอยู่โน้นไม่ฟากฟ้าป่าหิมพานต์ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ฟากเมืองพระนิพพานอยู่ในความบริสุทธิ์ของใจใจของเราเดี๋ยวนี้ไม่บริสุทธิ์ในเมื่อใจก็อยู่ในเราใจของเราไม่ที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในเราใจที่บริสุทธิ์ก็ใจตรงนี้ก็อยู่ในเราเหมือนกันจึงว่าพระนิพพานไม่ใช่อยู่ไกลไม่ใช่อยู่ที่อื่นในเมื่อมีการชำระในเมื่อมีการขัดเกลาในเมื่อมีการซักการฟอกความไม่สะอาดคือกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายเป็นไอ้ของที่ไม่สะอาดหมดจดหมดสิ้นไปในขณะใดใจของเราก็ถึงพระนิพพานเมื่อนั้นนี่เราทั้งหลายต้องการจุดนี้แต่การที่จะเดินทางไปถึงจุดนี้นี่ต้องอาศัยวาสนาบารมีที่พระพุทธเจ้าอันที่บารมีที่บำเพ็ญมาแล้วแต่ชาติบางก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าให้มุ่งเฉพาะหรือว่าเห็นความสำคัญเฉพาะกรรมการกระทำปัจจุบันหรือข้อปฏิบัติในปัจจุบันเท่านี้ข้อปฏิบัติที่เป็นอดีตก็มีความสำคัญอย่างพระพุทธเจ้าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยพระบารมีสะสมสั่งสมมามากถึงสี่อสงไขยแสนมหากาพย์บารมีที่บำเพ็ญบารมีที่สร้างรวมอยู่ในใจรวมอยู่ในใจดวงเดียวในเมื่อเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์พอที่จะยังสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นที่ใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจนี่ได้นี่บรรดาพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่เกิดท่านได้ยินได้ฟังและได้สำเร็จมรรคผลทันยุคทันสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่
นี่ก็ล้วนเลื่อนแล้วแต่ได้สร้างบารมีมาสร้างบารมีร่วมกับพระพุทธเจ้าก็มีมากนี่นี่ใช่จึงว่าบารมีเป็นของไม่มีความสำคัญมากเราทำกันเดี๋ยวนี้นี่ถึงปฏิบัติธรรมนี่เพื่อสำบรรลุเป้าหมายคือความบริสุทธิ์ของใจถ้าหากว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายจุดหมายปลายทางการกระทำของเราก็เป็นบารมีมีการเกิดการตายของเราในเมื่อยังไม่รู้เป้าหมายยังจะต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายต่อไปการเกิดการตายของเราในเมื่อเรามีบารมีธรรมการเกิดการตายของเรานี้เราจะได้รับความสะดวกสบายตลอดนี่ถ้าหากว่าบารมีธรรมของเราไม่มีอันนี้แม่เป็นไปได้ยากมากในการที่จะเกิดตายในการข้างหน้าต่อไปพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้พากันทำความดีให้มากๆความชั่วอย่าพากันทำเสียเลยเพราะความชั่วทำแล้วเดือดร้อนภายหลังเดือดร้อนในชาตินี้เดือดร้อนในขณะธรรมนี่เดือดร้อนในชาตินี้ตายไปแล้วไม่ใช่จะหมดความเดือดร้อนเพราะความชั่วทำแล้วใจเป็นผู้ที่รับผลของความชั่วการกระทำความชั่วในใจมันไม่ได้ตายเป็นตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นใจไปเกิดที่ไหนใจดวงนั้นเป็นใจที่มีความชั่วสักมีความชั่วอยู่ในดวงจิตอยู่ในจิตในใจนั้นใจดวงนั้นก็มีแต่ที่จะรับความเดือดร้อนใจที่มีบุญมีกุศลใจที่มีความดีจะเกิดจะตายก็มีแต่ที่จะรับความสุขในการที่เกิดแก่เจ็บตายต่อไปข้างหน้าตามภาษาโลกนี่จึงว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเถอะเพราะอยู่ตรงไหนก็มีธรรมนี่มีธรรมที่จะศึกษามีธรรมที่จะคิดค้นพิจารณานี่พระพุทธเจ้าอยู่ถึงเมืองอินเดียนี่อะเขาว่าในถ่ายทอดหลักการวิธีการหมายถึงข้อปฏิบัติก็หมายถึงให้เพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งในธรรมะธรรมะก็คือกายธรรมะก็คือใจอยู่ตรงไหนจะเป็นเชื้อชาติใดๆเชื้อแขกเชื้อฝรั่งเชื้อเจ๊กเชื้อจีนเขมรแก้วยวนมีธรรมะด้วยกันทั้งนั้นธรรมะก็คือกายธรรมะก็คือใจเรามีกายด้วยกันทุกคนเรามีใจด้วยกันทุกคน